อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM คุกกี้ขนมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีหลากหลายรูปแบบทั้งที่มีไส้และไม่มีไส้วันนี้เรามีหนึ่งไอเดียมานำเสนอคือการทำคุกกี้แช่แข็งไส้สับปะรดเหมาะสำหรับเป็นเมนูของว่างหรือจะทำขายสร้างอาชีพก็ทำได้ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีแล้วลดเป็นความเร็วต่ำเติมไข่ไก่กลิ่นสับปะรดชนิดน้ำและสีเขียวแอปเปิ้ลตีพอเข้ากันใส่แป้งที่เตรียมไว้ตีจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องนำแป้งมารีดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมวางสับปะรดกวนลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดม้วนเป็นทรงกระบอกนำเข้าแช่เย็นจนเซ็ตตัวดีนำออกมาหั่นเป็นชิ้นขนาดประมาณ3เซนติเมตรวางลงในถาดอบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคุกกี้แช่แข็งไส้สับปะรดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถสร้างสรรค์ไอเดียทำคุกกี้แสนอร่อยเพื่อเพิ่มยอดขายได้แล้วเลยค่ะ